สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรียานะคะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะอาจารย์มีงานเยอะค่ะติดงานอยู่นะคะงานอาจารย์ยังไม่เสร็จเลยก็เลยห่างหายไปหลายวันมาอาจารย์ติดหนี้ของส่องคนรักเก่าฮาวายอยู่ใช่ไหมติดหนี้พวกคุณไว้มาส่องกันดูซิว่าคนรักเก่าฮาวายอยู่ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรจะดูนะคะการส่องเขาเล่นๆว่าเขาไปเลิกกับเราไปแล้วเขามีความสุขดีไหมเขาไปเจอคนใหม่แล้วเขาดีไหมประมาณนั้นแหละส่องไปดูส่องดูนะคะติดไว้ที่ราศีธาตุหรือสามธาตุส่องธาตุดินไปแล้วมาต่อกันด้วยธาตุลมเมถุนจุนกุมค่ะมาส่องคนรักเก่าห้าวไอยูคุณกันนะคะมาสวัสดีชาวส่องสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยล่ะขอบคุณสำหรับทุกเม้นทุกกำลังใจอาจารย์เอารูปไปโพสไว้ที่หน้าชุมชนกิ้วกราวกระตู้หูกันหน้าดูอาจารย์ไม่สวยแบบรูปหรอกเชื่อเถอะอาจารย์แก่แล้วนะคะแต่คนแก่ก็ชอบเล่นหาเล่นหนุกๆเผื่อพวกคุณจะเซ็งๆเป็ดและเห็นหน้าอาจารย์จะได้วิดวาวกระตู้หูวิบวับวิบวับนะมั้งโอเคไหมโอเคขอบคุณทุกเม้นบอกแล้วยังเม้นแรงเดี๋ยวอาจารย์ตกใจมาสถานการณ์ของคุณตอนนี้กลมไม่ใช่กลมเห็นไหมชอบติดล่มเมถุนตุนกุ้มร่มขอพลังงาน1ใบว้าวว้าวว้าวคนรักเก่ากลับมาหรือจ๊ะหรือมีการหรือมีรักครั้งใหม่เข้ามาแน่สารภาพมาซะดีๆคนเก่ากลับมาไหมคนที่คุณผูกจิตผูกใจกับเขาคุณไปง้อเขากลับมาหรือเขากลับมาหาคุณเอง ดูไพ่แล้วโอ้แม่เจ้า my god อะไรกันนี่อะสถานการณ์ของคุณ Night of Cup นะรู้สึกว่าหัวใจสดใสซาบซาบเป็นสีชมพูหรือจ๊ะมีคนเก่าเก่ากลับมาไหมจ๊ะมีใครเดินกลับมาหาไหมหรือมีใครเดินเอาความรักมาให้คุณหรือเปล่า Night of Cup เป็นลักษณะของอัศวินผู้ถือถ้วยมีถ้วยมาฝากมีความรักดีๆรักที่โรแมนติกหัวใจเป็นสีชมพูทีเดียวมีคนกลับมาหาคุณหรือคุณกลับไปหาใครหรือมีใครเขาอยากจะประสานสัมพันธ์กับคุณนะจ๊ะลมจ๋าเป็นความรักดีๆอ่ะรู้สึกถึงอารมณ์โรแมนติกคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้เป็นรักที่โรแมนติกคุณเป็นอารมณ์ที่แบบมีเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าหลงไหลอะนะเพราะฉะนั้นใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงแต่ไม่รู้ว่าหลงไปบ้านอื่นหรือเปล่านะจ๊ะมันเป็นตัวแทนของคนที่เป็นถ้าผู้ชายก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีดูมีเสน่ห์พูดจาอ่อนหวานอ่อนไหวมีรสนิยมมีอุดมคติช่างฝันเป็นคนเจ้าชู้เล็กๆชอบแต่งตัวชอบความสวยงามกำลังมีรักใหม่มาพัวพันนะจ๊ะลมใช่ป่ะใช่ป่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็อารมณ์นั้นเลยนะจ๊ะอ่ะที่ผ่านมา Judgment การปลดปล่อยการปลดปล่อยการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างคุณได้ปลุกสิ่งที่ตายไปแล้วสิ่งที่คุณเลิกไปแล้วระวังความรักที่ไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วยังกลับไปพัวพันกับเขาอยู่เช่นเดิม The Devil ยังมาบอกว่าคุณและเขายังเป็นคู่กันแต่เป็นคู่กรรมจ้ะมันเป็นคู่กรรมคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกแล้วก็มังกรคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่กรรมเนี่ยไอ้คู่กรรมคนเนี้ยนะคุณยังไปกลับๆไปกลับๆแล้วก็ถามว่าความรักบางสิ่งบางอย่างได้จบลงไปความอาจจะเป็นความน้อยใจความเสียใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็เป็นได้แต่ถามว่าคุณโอเคไหมก็ยังอ่ะยังไม่โอเคชอบไปโฟยังอยากอาจารย์ยังมองว่าคุณยังอยากกักไว้เฉยนะคุณทำใจได้ระดับดีๆแล้วเนี่ยทำใจได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะถามว่าการกลับไปการกลับการที่เขากลับมาหรือคุณกลับไปนั้นมันดีไหมก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เพียงแต่คุณยังกักเขาไว้ยังไม่อยากปล่อยมือยังอยากรู้สึกว่าจะผูกมัดเขาไว้
ยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่อารมณ์คุณดีค่อนข้างมากสี่ไม้เท้ามาบอกอะไรได้สี่ไม้เท้ามาบอกว่าคุณพยายามโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตแล้วก็มีเพจออฟซอร์ดคุณตามไปแอบสืบแอบส่องเฝ้ามองใครเขาอยากได้ความชัดเจนจากอะไรนะคะอยากได้อะไรอยากได้ความชัดเจนบางทีคุณก็เป็นเด็กนะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆค่อนข้างเจ้าเร่เหมือนกันเราน่ะค่อนข้างเจ้าเร่ทีเดียวลมเป็นความรู้สึกว่าบางทีก็อารมณ์แรงๆบางทีก็มีเหตุผลแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจัดอารมณ์พลิกๆนะลมอ่ะคนที่คุณรักล่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะเขาเป็นยังไงทรัมพแลนด์เขาเปลี่ยนงานหรือคะเขาไปเริ่มต้นงานใหม่หรือเขาทำใจกับอะไรเขารู้สึกสูญเสียของความเป็นผู้ให้ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเหรอเขามีรักครั้งใหม่เหรอหรือเขากลับมารักคุณอีกครั้งคนคนนี้ที่คุณไปเกี่ยวพันไปข้องเกี่ยวอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาต้องทนนะจ๊ะกับความสัมพันธ์เขามีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกเหมือนแบบว่าพอเขาจะไปคุณก็จะรั้งพอเขาอยู่คุณก็ไม่เห็นค่าประมาณนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาจะพยายามอดทนอยู่ในที่ของเขาให้ได้นะนะแต่ถามว่าเขายังอยากมีคุณไหมแม่ยังอยากมียังคิดถึงยังอยากพูดอยากเจออยากเจออยากพูดอยากคุยประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีธนูก็เป็นได้นะจ๊ะแล้วไงต่อถามว่าอะไรเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะดูโพยก่อนดูโพยนิดนึงเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงขึ้นไหมความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเหรอบางทีเขามีเขาโมโหอะไรคุณอ่ะคุณทำอะไรเขาโมโหทำอะไรเขาน้อยใจไม่ทราบเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ไหมคิดถึงนะคิดถึงแต่ว่าความคิดถึงมันบางทีมันรู้สึกว่ามันคุณทำให้เขาเสียใจมากอ่ะคุณบอกเขาบอกว่าคุณน่ะทำให้เขาเสียใจคุณเองก็คิดว่าเขาทำให้คุณเสียใจแต่เขาเองเขาก็คิดว่าคุณทำให้เขาเสียใจเขาเคยอยากมีคุณไว้ในชีวิตก็ยังตามสืบตามส่องยังตามเฝ้ามองคุณอยู่แต่ความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันเริ่มสูญเสียมันเริ่มพังทลายไปหมดแล้วเขาบอกคุณเป็นคนที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไปในความรู้สึกของเขาอ่ะเหรอคิดถึงบ้างไม่มากเขารักตัวเองเขาหันกลับไปรักตัวเองเขาบอกว่าที่คุณหายไปหรือที่คุณห่างหายไปจากเขามันทำให้ความรู้สึกเขาเย็นชาประมาณนั้นเขามีคนใหม่ยังเขามีคนใหม่หรือยังเขามีคนใหม่หรือยังคนคนนั้นของคุณเขามีคนใหม่ไหมเดอะมูนใช่เขามีคนใหม่แล้วแต่คุณอาจจะคุยกับราศีกันพฤษภกันมังกรค่ะแต่เขาไม่สนใจใครหรอกช่วงเนี้ยเขาสนใจกับงานบางคนนะไปเริ่มต้นกับงานใหม่บางคนมีครอบครัวแล้วจ้ะเขาก็ไปโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักเขาไปโฟกัสกับชีวิตเขาเป็นหลักเขาไปโฟกัสกับสิ่งที่เขาเป็นจริงเป็นหลักเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีคนใหม่ไหมก็มีเข้ามาปรับปรายคนคนนี้ของไม่ขาดค่ะลักษณะของคนที่มีของไม่ขาดแต่ถามว่าเขาโฟกัสหลักๆเลยคือตัวเขาเองชีวิตความก้าวหน้างานเงินความมั่นคงของเขาโอเคไหมแล้วไงต่อแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะคุณล่ะในความสัมพันธ์นี้ความเอางี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อไปเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมต่างคนต่างยังน้อยใจความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นใหม่ค่ะบางสิ่งบางอย่างเกิดการเริ่มต้นเกิดการพูดคุยแต่เกิดอาการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันคุณอาจจะคุยกับราศีกุมมีการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่นี้ทั้งคู่อาจจะเริ่มต้นกับงานกับเงินของตัวเองและถามว่าอยากพูดยังอยากพูดอยากคุยไหมยังมีแต่อารมณ์น้อยใจอารมณ์เสียใจอารมณ์เศร้าใจนั้นก็ยังมีอยู่ครบจัดเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้พยายามโฟกัสคุณสองคนเป็นคนที่บ้างานทั้งคู่อย่างที่บอกบางงานบางความสำเร็จอยากมีความสำเร็จเกี่ยวกับการงานอยากได้งานที่มั่นคงมีคนใครคนหนึ่งไปเริ่มงานใหม่แล้วก็ค่อนข้างโฟกัสกับงานกับเงินรายได้ที่การงานภาระค่อนข้างเยอะต้องการหาตังค์ประมาณนั้นต้องการหาเงินเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเหรอก็เหมือนที่เคยเป็นนั่นแหละคือเหมือนที่เคยเป็นคืออะไร
กล่องเงียบๆนิ่งๆทักมาบ้างหายไปบ้างอ่อนๆอ๊อฟๆรักๆเลิกๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปขายมาทิ้งระวังในความสัมพันธ์ในคนบางคนเขาจะกลับมาขอยืมตังค์กูหรือเปล่าสวัสดีจ้าคิดถึงนะยืมตังค์หน่อยสิ อันนั้นหรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าเออมันมีเงินมีผลประโยชน์มีเงินทองขึ้นมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เกื้อหนุนกันเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันเราเป็นผู้จัดการเขาเป็นลูกน้องหรือเขาเป็นผู้จัดการหนุนคุณในเรื่องของในฐานะหน้าที่การงานก็ได้นะหรือใครบางคนไปโฟกัสกับงานกับเงินมากความรักไม่ใช่เรื่องจำเป็นความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่ความรักไม่ใช่อะไรทั้งหมดกับชีวิตมีก็ดีมีก็ได้ไม่มีก็ดีเพราะอย่างนั้นมันไปกันแบบแล้วมันเป็นยังไงเนาะแปลกๆเนาะขอไพ่แนะนำให้ลมไปดิขอไพ่นำให้นำให้ความสัมพันธ์นี้ไปดิสามดาบต่อให้คุณกลับไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนระวังความเจ็บช้ำและหรือถ้ามีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ก็ระวังสามดาบนี้ไว้ความเจ็บที่ไม่จางหายไปจากใจความเจ็บที่มันยังคงอยู่ความเจ็บที่มันไม่มีวันหายเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆถ้าจะเดินก้าวไปกับเกินก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามระมัดระวังให้ดีนะจ๊ะความรักที่อาจจะไปเจอคนที่เข้ามาเขามีเจ้าของแล้วอาจจะไปเป็นส่วนเกินของใครบางคนเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะจ๊ะรมจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะสวัสดีค่ะ